เราต้องเริ่มจากบ้านของเราเองก่อนนอกจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะเดือดร้อนเรื่องน้ำแล้วเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งเป็นอันตรายมากก็คือเรื่องของไฟฟ้าเฮ้ยไม่ใช่เวลามาเลือกไม่ได้เลือกเอาละก็นี่ไงป้าป๋าบอกให้วิ่งมาตัดไฟวิ่งก็เลยตัดไฟจะบ้าเหรอพี่วิ่งทำอย่างนี้ก็บ้านบึ้มพอดีป้าป๋าหมายถึงให้สับคัทเอาเอาเบรกเกอร์ปลั๊กไฟที่อยู่ระดับต่ำน้ำท่วมถึงเนี่ยลงเห็นไหมวิ่งเธอไม่รู้เรื่องพี่สับคัทเอาใช่ไหมโอ้สบายมากนี่ง่ายนี่ตัวดีจริงๆเลยนะนี่ทำไมอย่างนี้เข้าใจอีกเรื่องที่เราต้องเตรียมก็คือน้ำไม่ต้องเตรียมครับอาครับผมว่ามันมาแน่ๆครับมาเยอะด้วยเม็ดฝาแน่นอนโอ้ยไอ้นี่แม่งครับคุณอาเขาหมายถึงน้ำที่เอาไว้ใช้ดื่มใช้กินช่วงน้ำท่วมเนี่ยประปาอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าเราก็รับมือได้เกลือก้อนโตแน่เลยอ่ะนี่เกลือดีกว่าส้มไงโอ้ยกำลังเต่าเหม็นอยู่พอดีน้ำดื่มเนี่ยนะเราต้องเอาไปต้มซะก่อนส่วนน้ำใช้เนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันมีตะกอนเนี่ยเราก็ใช้สารส้มแกว่งอ่ะเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักสารส้มใช่ไหมฮะเดี๋ยวอาทำให้ดูนี่นี่ก่อนยังนี่อืมไอ้น้ำที่มันใช้แกว่งสารส้มเนี่ยนำไปใช้ได้ปกติไหมคะก็ใช้ได้ใช้ได้เลยนี่ไงนี่ไงกลิ่นมันจะเนี่ยฮะทุกคนครับฮะปกติแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นคนอาฆาตคนหรือเปล่าครับไม่นะเองนะคืออย่างนี้ครับทุกคนครับคือเม่นอยากจะบอกอะไรคนอย่างหนึ่งคือไอ้สายส้มเมื่อกี้นะครับพี่เอาไปทาจักรแล้วครับไอ้พี่เม่นเอ้ยเดี๋ยวไหนบอกว่าจะไม่อาฆาตไงลุยเลยคนคุณรู้จักตุ๊กตาเป็ดน้อยที่ใช้เทสไฟรั่วแล้วใช่ป่ะที่เขาแจกกันอ่ะนี่เลยนี่มันตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยลอยน้ำได้ตุ๊กตาตัวนี้กระพริบไฟได้ตุ๊กตาตัวนี้เทสกระแสไฟได้ตุ๊กตาตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วจะมาปวดทำไมฮะก็ไม่อยากให้เครียดนะตอนทายกันนี่แหละไม่ก็แค่อยากให้ระวังไงเวลาที่เหยียบย่ำน้ำที่ท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยถูกของโจ๊กนะแต่คุณอาที่เราเตรียมตัวกันเนี่ยน้ำยังไม่ท่วมเลยนะครับนั่นน่ะดิเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความรู้พอที่จะแนะนำคนอื่นได้แล้วเนี่ยทำไมวงเมอร์ลินของเราถึงไม่ร้องเพลงอะเล่นดนตรีไงแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยนะไปซื้อกระสอบทรายมาเอามากั้นป้องกันไว้ก่อนที่น้ำมันจะมาไงเอ้ยความคิดดียีวิ้งเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยอีกแรงนึงแล้วก็เล่นที่ร้าน BTS เลยก็ได้เย้เฮ้ยเอาแล้วนี่น้องทุกคนครับก่อนที่ภัยพิบัติจะมาถึงตัวเรานะครับพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถรวมตัวกันเพื่อป้องกันตัวเองได้ก่อนเลยนะครับแล้วถ้าภัยพิบัติมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งเบาภาระหน่วยงานที่เขาต้องมาช่วยเหลือเราครับผมใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะวงมาลินของพวกเราก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากเสียงเพลงและเสียงดนตรีพวกเราค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมบริจาคด้วยนะคะและรายได้จากการจำหน่ายเค้กในวันนี้นะครับเราจะมอบสมทบทุนเป็นเงินสะสมเพื่อจะซื้อกระสอบทรายป้องกันหมู่บ้านของเราครับทอดจังเลยยัง
านโอเคแล้วพร้อมแล้วนะครับ3 4น้ำไอน้ำไทยต้องใครให้มาไปเป็นก่อนพึ่งพาภาษาความเข้าใจแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันได้ถุงกระสอบทรายมาแล้วเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรากระสอบทรายนะครับไปสร้างเป็นแนวป้องกันให้หมู่บ้านเราดีกว่าไปเลยไปเลยโอ้ยแต่แอปยกเลยแอปไม่ต้องแอปยกแอปยกพี่ต้องมาแก้กันคนละถุงสองถุงโอ้มีน้ำจิตน้ำใจระวังหนักยกแอปเหนื่อยเนอะแต่ก็สุขใจอ่ะใช่แล้วเขาเรียกว่าพลังจิตอาสาเย้เออมาเอาแม่นะเอาแม่ก็ดีแล้วนี่ครับคุณแม่แค่นี้นะครับมีอะไรไปก็เจ๊จิ๋มนี่ครับโดนไล่กลับบ้านไปแล้วก็เล่นไปกินของที่ตุนไว้ซะหมดตู้เย็นเลยแย่แล้วแย่ทุกคนครับแย่แล้วแย่แล้วมีอะไรอ่ะเม้นนี่ไอพี่เม้นถ้าหมายถึงหน้าแกนะฉันเชื่อไอพี่เม้นไม่ใช่แย่งกว่าหน้าไอพี่เม้นนี่อีกอ้าวคุณไม่รู้ว่ามาขโมยถุงทรายของเราไปอ่ะฮะขโมยถุงทรายใครทำอ่ะก็บอกไปแล้วไงว่าไม่รู้ว่าใครทำโอ้โหนี่วิกฤตการณ์แบบนี้มีคนเห็นแกตัวแบบนี้อีกเหรองงเลยไม่ได้แล้วต้องจัดการแล้วอย่างเงี้ยอีกบ้านยูนอันนี้บ้านจิ๋มนะนี่ก็บ้านอยู่ก่อนจิ๋มรู้สึกว่าตัวเองนี่ฉลาดเหลือเกินค่ะที่คิดแผนการไปขโมยกระสอบทรายหมู่บ้านไม่ได้เนี่ยเขาเรียกฉลาดเหรอคะเขาไม่เรียกเลวเหรอคะพี่ยูนไม่สบายใจเลยแหมพี่ยูนคะพี่ยูนเนี่ยหิ้วกระสอบทรายหนีมาคนแรกเลยนะคะจะบอกให้พี่ยูนกลัวน้ำท่วมบ้านนี่คะมาค่ะแหมแหมเห็นเลยแน่นั่นแน่โอ้ยแหมนี่ไงครับผมนี่เขาเรียกว่าไอ้พวกคนทั่วครับถือว่าพี่ยูนอย่างนั้นสิคะเขาว่าสองคนพี่สองคนไม่มีจิตอาสาเรียกทำลายของส่วนรวมอีกแบบนี้นะมันต้องจำคุกตลอดชีวิตใช่เอ๊ะเดี๋ยวมันมีกฎหมายแบบนี้ด้วยเหรอเย้แอปก็ไม่มีไงอย่างที่มีเนี่ยติ๊กถอยเลยถอยพี่สองคนคะพวกพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงคะก็ไม่เห็นจะยากนี่คะลุงวิ้งขาก็เอากระสอบทรายใส่รถเข็นเข้ามาเลยค่ะมาบริสุทธิ์ทำไม่ดีแล้วจะมีหน้ามาอธิบายเลยครับเนี่ยเลิกพาไม่เสียเวลาได้แล้วพี่สองคนเนี่ยเอากระสอบทรายไปไว้ที่เดิมอย่างนี้เลยอ๋อได้ค่ะไปเดี๋ยวใส่รถเข็นเข็นกันเลยยึดรถเข็นได้พี่สองคนต้องแบกกลับไปหมู่บ้านรู้ว่า2คนนี้เนี่ยขโมยกระสอบทรายของกลางไปเนี่ยจะเป็นยังไงเออ